สวัสดีครับคลิปที่แล้วผมไปเที่ยวที่ชุมแพนะครับแล้วก็พาไปดูสวนน้องนิ่มมานะครับมาสวนนี้ก็มาที่บ้านโพตากนะครับผมหนองเรือของขอนแก่นนี่นะฮะก็มีเป็นสวนของพี่สาวใจดีนะฮะพี่เพ็ญนะครับผมได้มาเที่ยวหาก็เจอกันก็มาดูต้นสตรอเบอรี่ของพี่เขาหน่อยนะฮะนี่สตรอเบอรี่ป่าครับผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นราสเบอร์รี่นะครับผมไม่รู้เรื่องสายพันธุ์ราสนะครับผมก็เลยใหม่ไม่รู้จะบอกไงครับว่าเป็นพันธุ์อะไรไม่รู้อันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่ฮะก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมนี่ครับดูพันธุ์อะไรก็ดูครับไม่เก่งภาษาอังกฤษนี่ครับใบตกครับเพิ่งรดไม่รู้ว่ารดน้ำไปมั่งหรือเปล่ารดน้ำไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์จากนอกเยอะนะครับอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเยอะครับเพราะพี่เขาจะเน้นพันธุ์จากนอกเยอะนะนี่สโนไวท์นี่คือผลจะเป็นสีขาวนะครับมองเห็นไหมครับเนี่ยสโนไวท์นี่เทนชิครับเทนชิเยอะแยะนี่ก็เทนชิเหมือนกันครับดูบรรยากาศรอบๆอันนี้เป็นมันจากไรเอ่ยนี่ดูครับพันอะไรไม่เก่งได้เป็นบังอะเป็นบังคำครับโรเซล่าโรเซล่านี่ก็เป็นดอกสีชมพูนะครับอันเดียวกันไม่ไหลแล้วไปดูอีกที่หนึ่งครับนี่ครับพี่เขาปลูกแล้วก็วางไว้ลำข้างกำแพงเนี่ยมีผลมีดอกมีผลมีไหลเยอะแยะครับมองไปริบๆนู่นเลยครับอันนี้เป็นสวนแบบว่าเพาะด้วยความแบบว่าความชอบส่วนตัวนะครับไม่ใช่ว่าเป็นสวนเปิดหรือว่าเป็นส่วนที่ว่าให้คนมาศึกษามาอะไรเงี้ยไม่ใช่ไงครับเพราะโดยเพราะจากความชอบส่วนตัวนะครับก็พี่เขาก็ไม่ได้เพาะไว้จำหน่ายไม่ได้เพาะไว้เอาอะไรจำหน่ายผลหรือจำหน่ายอะไรเลยฮะคือบอกว่าแลกเปลี่ยนเอามาแลกเปลี่ยนกันครับ
ี่นี่ครับเรามีไปจนถึงริมสุดรั้วนู่นเลยฮะนี่ต่อสุดรั้วริมรั้วมุมนู้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูราสเบอร์รี่กันครับตรงนี้เป็นราสเบอร์รี่นะครับอกล้องจะเป็นอกล้องเขียวไม่ใช่อกล้องทองอันนี้เป็นอะไรพี่เพนเนี่ยราสอะมิตี้รสชาติมันเหมือนกินเยลลี่เนาะตรงนู้นอะเหมือนกันไหมอันนี้เป็นแอนกับอะมิตี้อันอันอ๋ออันนี้ย้ายมาจากตรงโน้นแหละย้ายต้นเล็กออกมามันโตโอ้โหแล้วคุณบอกว่ามันจะเป็นสตรอเบอรี่ตลอดทั้งปีทำไมมันฝันรถเนาะก้อนนะทำไรไม่รู้ทุกซอกทุกมุมสตรอเบอรี่น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 ี่มาลาเดอบัวเป็นสตรอเบอรี่ที่คนมีคนต้องการต้องการทำไมเนี่ยนี่เป็นที่เพาะด้วยเมล็ดนะครับต้มยำกุ้งกินปะกินได้แซ่บเนาะอันนี้มันมีสีขาวต้มยำกุ้งอันนี้มันมีสีเหลืองกับสีแดงต้มยำกุ้งส้มมีกุ้งอันนี้เป็นราสเบอรี่ที่เพาะโดยเมล็ดอันนี้เป็นสีสองเดือนสามเดือนเนาะใช่ไหมมันติดตัวเป็นสองสามเดือนสองสามเดือนเขาบอกว่าหกเดือนแล้วโอ้โหหกเดือนหกเดือนหกเดือนครับหกเดือนกว่าที่เห็นต้นเนี่ยโอ้อันนี้เพาะอะไรนะอันนี้เขาเพาะฮะเมล็ดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เพาะแบบไหนใช่แบบไหนจะไหมพี่เพนมาริดได้ไหมครับอะไรอ่ะอันเนี่ยรัดเนี่ยในกระถางสูงสูงไหมต้นใหญ่ใหญ่ต้นไหนก็ไอ้ตะกาสีชมพูไหลใช่ป่ะช้ำเอาว่าเป็นหน่อมันแต่ว่าที่มันรู้สึกว่ารากมันจะเน่าแล้วสองต้นนั้นเนี่ยนะใบเหลืองเหลืองเนี่ยมีแต่หน่ออันนี้มันทิมเบอร์ลีนไอชุดนี้มาลาเดอบัวหมดเลยใช่ไหมวิแปดต้นนั้นเป็นอันนี้มันมีสีขาวแถวนั้นเป็นอันนี้มีภาษาไทยอันนี้มันมีสีขาวพอเมล็ดทั้งนั้นเลยพอเมล็ดอันนี้กี่เดือนแล้วครับอันนี้กี่เดือนแล้วเนี่ยต้นเนี้ยฮะอ๋อพี่บอกจำไม่ได้จำไม่ได้อีกจำไม่ได้โถพี่ว่าพี่เขียนไว้อยู่แต่ไม่รู้ป้ายมันหายไปไหนอ้าวไอ้ป้ายที่เขียนอ้าวด้วยอันนี้ไปตามการจำไม่ได้แสดงว่าไม่ได้เขียนเองมาบางทีเขียนไว้อย่างเงี้ยไอ้คุณหมาหิ้วไปแล้วมันก็มันหายไปไหนมันเอาไปอ่านเล่นหมาที่นี่อ่านหนังสือด้วยแทะสิต้นนี้นะต้นนี้ผมว่าน่าจะประมาณ6เดือนถึงหรอกเหรอเดือนถูกนี่ๆแหมแล้วก็บอกไม่รู้เห็นไหมแล้วตําเปลือกไข่นี่แล้วเป็นนี้แล้วก็บอกไม่รู้แหมง่ายถ้ามีไหลเนี่ยกินไข่เหมือนกันถ้ามีไหลอายุประมาณ 3-4 เดือนวันนั้นดูรายการอะไรไม่รู้เขาหลับเปลือกไข่เขาเอาไปบดนี่ๆถ้ามันมีไหลแล้วเนี่ยมันจะประมาณว่า 3-4 เดือนจากประสบการณ์จำได้ว่า27นี่ๆๆๆอันนี้คือไหลอันนี้มีไหลแล้วนะไหลมันอันนี้ความเม็ดได้ป่ะอันไหนมีกระถางอะไรก็ใช่ที่จะลงไปได้ใช่มั้ยพี่เวลาพี่ลงแล้วพี่ก็ลืมวันลงวันที่ใส่พี่ไม่เคยพอลงไว้แล้วหมาเอาไปพี่ก็เลยเก็บปล่อยมันเลยต้องถามหมามันละหมามันรู้ไม่ได้หรอกพี่เป็นผู้บริหารนี่จะจากประสบการณ์ผมนะ 3-4 เดือนเนี่ยถ้า4เดือนมันไหลมันจะมีไหลใช่3เดือนน่าจะ3เดือนหน่อยเพราะว่ามีไหลแล้วเนี่ยจะประมาณนั้นบานานาสไลด์ซุ้มลาด
โหป้าเย็นอิทธิฤทธิ์แมงจีนูนลูกมันไม่ไม่ค่อยโตเพราะไปมันโดนกินเนาะสารอาหารมันเลยมันเหมือนว่าสารอาหารมันมาไม่เต็มที่เนาะใบมันไม่มีก็มีก็ยังมีต้นสตรอเบอรี่อยู่ใต้ใต้ต้นใต้ซุ้มของราสเบอรี่นะครับอามิตี นี่ครับเป็นซุ้มของราสเบอรี่นะฮะจะมีข้างล่างก็จะเป็นเป็นสตรอเบอรี่หลากหลายสายพันธุ์นะครับนี่ก็มันเบอรี่หรือลูกหม่อนครับง่ายล้างว่าที่บริเศษนะโอเคครับก็พามาเที่ยวชมสวนพี่เพ็ญนะครับโพตากขอนแก่นนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ